2คดีแห่งปี2565คือคดีหมอกระต่ายและคดีแตงโมต่างมีการเรียกเงินค่าเสียหายจำนวนมากเหมือนกันแต่กระแสสังคมกลับแตกต่างกันราวหน้ามือกับหลังมือตอนนี้คนที่เป็นจำเลยสังคมหมายเลขหนึ่งไม่ใช่กวนเรือสปีดโบ๊ทอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นไฮโซปอร์เซียโรเบิร์ตแซนหรือแม้แต่จอมปากพาจนอย่างกระติกที่ยืนหนึ่งเรื่องทัวลงมาตลอดนับแต่เกิดเหตุแต่จูจูกระแสก็ตีกลับถนนทุกสายกลับแห่ไปทัวลงนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดากันอย่างร้อนแรงนับแต่จบรายการโหนกระแสช่วงบ่ายวันที่4มีนาคมโดยเฉพาะกระแสจากเหล่าดาราทั้งแบบจัดหนักทั้งประชดประชันนำมาสู่เทรนด์ฮอตอันดับหนึ่งมีแม่เมื่อพร้อมเหตุเพราะนางพนิดาแสดงออกอย่างโชงชางเปลือยตัวตนออกมาหมดสิ้นชนิดพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยยังครวญออกมาผมเหนื่อยเริ่มจากการประกาศกลางจอว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกของลูกสาวเรียบร้อยแล้วมีการเจรจาพูดคุยกับไฮโซปอเจ้าของเรือและหนึ่งในผู้ต้องหาถึงตัวเลขเยียวยาเป็นเงิน30ล้านบาทคำนวณคร่าวๆจากรายได้ของแตงโมหากยังมีชีวิตเป็นนักแสดงไปจนแก่น้ำใจจากไฮโซปอคนเป็นแม่ออกจะพอใจให้อภัย 100% ทั้งที่การสอบสวนทางคดียังไม่ทันได้ข้อสรุปแต่เอาเรื่องเอาราวกับกลุ่มเพื่อนๆของแตงโมพยายามชูซ้ำๆออกจอให้เป็นเรื่องใหญ่มากทั้งการขอร้องอย่าพึ่งออกข่าวรวมถึงการมีส่วนร่วมจัดงานศพและดูเหมือนคุณแม่จะไม่ได้พอใจแค่30ล้านเพราะท้ายรายการได้แพร่มๆออกมาในส่วนของโรเบิร์ตก็ต้องจ่ายด้วยไม่ใช่แค่ไฮโซปอคนเดียวไม่เท่านั้นคุณแม่ยังโผล่ออกมาเชื่อว่าแตงโมไปทำงานเป็นเด็กเอ็นบนเรือลำนั้นทั้งที่เพื่อนก็ปฏิเสธเรื่องนี้กันเสียงแข็งมาตลอดความผิดหวังของสังคมไม่ใช่แค่เพราะคนเป็นแม่ตั้งท่าอยากเกี้ยเสียโดยมีเงินเยียวยา30ล้านเป็นสิ่งตอบแทนแต่เพราะใครๆก็รู้กันทั้งบางว่าแตงโมเติบโตมาแบบไม่มีแม่ตั้งแต่อายุแค่3ขวบเธอใช้ชีวิตอันลำบากกับพ่อที่มีฐานะยากจนมาเป็นดาราดังอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะแม่เพียงเป็นคนให้กำเนิดกับให้ดูดกินน้ำนมเท่านั้นถ้าจะให้ค่าสินไหมเยียวยาก็ไม่มีใครว่าถ้าทำตามคันลองครองธรรมเมื่อนำไปเทียบเคียงกับคดีของหมอกระต่ายแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลที่ถูกบิ๊กไบค์ชนเสียชีวิตคาทางม้าลายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคดีนั้นครอบครัวหมอกระต่ายฟ้องร้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกคนขี่บิ๊กไบค์เป็นเงินถึง72ล้านบาทไม่เท่านั้นยังแยกฟ้องกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกค่าเสียหายเท่ากันอีก72ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด144ล้านบาททนายของครอบครัวหมอกระต่ายเผยว่าจากการคำนวณของรายได้หมอกระต่ายหากยังได้ใช้ชีวิตต่อไปจริงๆจะมากถึง200ล้านบาทด้วยซ้ำหรือหากรวมความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ของชาติก็เป็นเงินถึง850ล้านบาทแม้ตัวเลขฟ้องร้องเรียกค่าชีวิตหมอกระต่าย144ล้านจะมากกว่าจำนวน30ล้านที่คุณแม่แตงโมเรียกจากไฮโซปอหลายเท่าตัวแต่ครอบครัวหมอกระต่ายกลับได้รับเสียงเชียร์ให้กำลังใจเพราะเป็นท่าทีที่ชัดเจนที่จะทวงความยุติธรรมให้ลูกสาวโดยพึ่งกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาต
รงข้ามกับคุณแม่แตงโมที่โดนทัวลงอย่างดุเดือดคว่ำแชมป์เก่าอย่างกระติกไปแบบทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นเพราะคุณแม่แสดงออกโจ่งแจ้งตั้งท่าเจรจาขอเงินเยียวยาเพื่อให้ผู้ต้องหาเอาไปใช้เป็นเหตุผลผ่อนปรนทางคดีมีการขุดข่าวเก่ารัวๆสมัยคุณพ่อแตงโมคือนายโสพลพัชระวีรพงศ์ยังมีชีวิตก็เคยให้สัมภาษณ์อันสะท้อนตัวตนอดีตภรรยาดาราคนนี้ว่าตอนที่อยากขาดกันเขายอมเสียรถเสียบ้านทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ลูกสาวคนนี้มาและอยู่กันแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน